ท่านนายกนี่ขาดความรู้หรือขาดความสามารถหรือเปล่าผมไม่ทราบถามท่านวิรุธดีกว่าว่าแค่ออกมาแถลงข่าวยังไม่กล้าเลยต้องให้ไอ้วิษณุมาแถลงเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยครับใช่ฮะแกคงไม่ได้ขาดความรู้อะฮะท่านบรรณวิทย์แต่ก็แกคงไม่มีความรู้วิรุธครับมันเราเชื่อมันแล้วเราผิดมันก็ไม่รับผิดเราไม่เชื่อมันเราไม่ทำแล้วผิดมันก็ไม่รับผิดมันไม่รับผิดไม่รับชอบเลยไอ้เวรแล้วมีไว้ทำไมครับอ๋อใช่ครับนี่คือปัญหากฤษฎีกานะฮะชี้โน่นชี้นี่อ้าวนะฮะแล้วความรับผิดชอบในการชี้ของเขาเกิดคนปฏิบัติราชการไปแล้วมาเกิดความเสียหายเขาก็ไม่ได้มารับผิดชอบอะไรด้วยนะนี่เขาบอกเป็นคำแนะนำคำชี้แนะถูกไหมฮะแต่มีมติกรรมตรีบอกให้ปฏิบัติตามนะฮะก็เป็นเรื่องส่วนราชการปฏิบัติตามแต่อย่าลืมนะว่าจะมีมติกรรมตรีนู่นนี่นั่นก็ดีแต่หากว่ามันเกิดความเสียหายนะปฏิบัติตามกฤษฎีกาแล้วมันเกิดความเสียหายซึ่งมันมีหลายเรื่องนะครับนะเขาก็ไม่รับผิดชอบไม่มีการรับผิดชอบนะตัวคุณเองอ่ะตัวคนออกคำสั่งเองอ่ะต้องรับผิดชอบนะฮะใช่ทางอาญาและแพ่งใช่ตอนผมรับประกันเคยแล้วแล้วผมบอกเอาแล้วไปถามกฤษฎีกาหาอะไรเล่ามันบอกเอาก็ไม่รู้ถามมันทำไมอ่ะไม่ควรถามฮะผมว่าส่วนราชการเนี่ยคุณเป็นหัวหน้าหน่วยไม่ว่าจะระดับอธิบดีไหนๆแล้วแต่ประกาศรวมไม่จำเป็นต้องถามกฤษฎีกาครับเพราะกฤษฎีกาเขาก็อ่านกฎหมายฉบับเดียวกับคุณนั่นแหละถูกต้องแล้วคุณก็เป็นผู้รับผิดชอบกฎหมายฉบับนั้นมีความรู้ความเข้าใจที่ต้องลึกซึ้งกว่ากฤษฎีกาถูกต้องซึ่งก็เป็นนักกฎหมายทั่วไปถูกต้องอย่างกฎหมายทหารอย่างเงี้ยนะฮะกฤษฎีกาจะไปรู้ดีกว่าผู้จัดการกองทัพหรือว่าผู้จัดการกองพลได้ยังไงถูกไหมฮะใช่ครับเรื่องจริงเลยครับอันนี้เห็นด้วยเลยครับตำรวจก็เช่นเดียวกันนะฮะการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมันก็เป็นไปตามมาตรา131ไม่เกี่ยวกับมาตรา120ตามที่เขาเข้าใจมาเป๊ะเลยนะฮะเพราะอันนั้นเป็นเรื่องวินัยอย่างเดียวครับเป๊ะเลยท่านนายกนี่ขาดความรู้หรือขาดความสามารถหรือเปล่าผมไม่ทราบถามท่านวิรุธดีกว่าว่าแค่ออกมาแถลงข่าวยังไม่กล้าเลยต้องให้ไอ้วิษณุมาแถลงเนี่ยไอ้บ้าเนี่ยครับใช่ฮะแกคงไม่ได้ขาดความรู้อ่ะฮะท่านบรรณวิทย์แต่ก็แกคงไม่มีความรู้มากกว่าโอ้ทีนี้ค่ะไม่มีความรู้ใช่ค่ะเห็นว่าคำสั่งที่ให้ออกจากราชการเนี่ยจะเป็นในส่วนของอนุกตร.ทีนี้มีการมองกันว่าถ้าสมมุติกตร.เนี่ยเห็นว่าเอาล่ะไม่ชอบก็สามารถที่จะยกเลิกคำสั่งได้ใช่ไหมคะและถ้าสมมุติว่าเกิดยกเลิกคำสั่งจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ากตร.มาหักอนุกตร.ที่เป็นลูกน้องตัวเองไหมคะใช่ครับมันก็ไม่ควรจะเป็นอย่างนั้น อนุกตร.ก็ยืนยันว่าคำสั่งนี้ชอบนะฮะเสนอให้กตร.ปกติกตร.เขาก็ไม่ได้คิดอะไรเองหรอกครับก็คิดไปจากอนุนี่แหละรายงานของอนุถ้าหากว่าชี้กันไปคนละอย่างนี่ยุ่งเลยนะยุ่งนะฮะงั้นก็ไม่ต้องมีอนุแล้วนะฮะหรือจะไม่เชื่อก็ได้แต่ก็ต้องรับผิดชอบผมเรียนอย่างเงี้ยเรื่องนี้ความจริงมันไม่มีอะไรงุนงงเลยนะแต่มันมีคนพยายามทำให้งงไอ้เรื่องให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยพยายามนะพยายามทำให้เกิดความงงอ๋อค่ะนะฮะเพราะอย่างนี้ฮะเรียนในเปิดใช้ตรงนี้อธิบายนะฮะกรณีที่ตำรวจเนี่ยถูกกล่าวหาว่าทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงอย่างเดียวเช่นท้าตีท้าต่อยท้าชกคุมชาทำของเข้าของหลวงเสียหายโอ้มันเสียหายเยอะแยะผิดวินัยร้ายแรงอย่างนี้เนี่ยถ้าจะให้ออกไว้ก่อนหรือผ่านราชการต้องนะด้วยความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพราะมันไม่มีเรื่องอาญาถูกไหมฮะใช่ครับให้เขาเสนอก่อนเพราะบางทีกันแกล้งกันนู่นนี่ก็เป็นการป้องกันนะฮะไม่คนภูมิชารู้แอบอำนาจบ้าอำนาจเนี่ยไปแกล้งเขาแต่มันมีอีกบทหนึ่งกรณีที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญานั้นน่ะนะฮะมันผ่านการสอบสวนตามปวิอาญามาแล้วไม่ใช่กล่าวหาอย่างเดียวนะอย่างกรณีคุณต่อศักดิ์เนี่ยถูกกล่าวหาทางอาญาเนี่ยก็ยังไม่เข้ามาตันหรือว่าสำเร็จใช่ไหมฮะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับคุณต่อศักดิ์ก็ตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญานั้นน่ะต้องพิจารณาตามมาตรา131นะฮะในการให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือพักราชการเป็นอย่างน้อยตามมาตรา131นะฮะส่วนมาตรา120อย่างที่เรียนมาตรา120เป็นเรื่องความผิดทางวินัยอย่างเดียวนะฮะ
แล้วก็อย่างไรก็ตามคนที่ทำความผิดทางอาญาหรือถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหาทางอาญาเนี่ยก็แน่นอนมันก็ต้องถือเป็นการทำผิดวินัยอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วถูกไหมครับคุณทำผิดอาญาแผ่นดินน่ะแล้วคุณจะไม่ผิดวินัยร้ายแรงได้ยังไง เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะมาตรการในเรื่องการให้ออกจากราชการไว้ก่อนเนี่ยเป็นมาตรการทางปกครองระหว่างที่รอการสอบสวนเพื่อลงโทษทางวินัยไล่ออกปลดออกมีฉะนั้นนะฮะเขาก็ยังเป็นตำรวจต่อไปตัวอย่างง่ายๆเช่นตำรวจเกิดไปฆ่าคนนะฮะมือเปื้อนเลือดเลยถูกลุมจับได้อ้าวต้องตั้งกรรมการสอบสวนนะ60วัน30วันรวมเบ็ดเสร็จเกือบ4เดือนหรือระหว่างนั้นก็อีกวันรุ่งขึ้นก็พกปืนไปตำรวจต่อไปหรือจึงมีบทนี้ว่ากรณีตกเป็นผู้ต้องหาคดียานั้นน่ะให้พักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนโดยอำนาจของผู้บัญชาตามลำดับชั้นไม่ว่าจะเป็นผู้บัญชาการผู้บัญชาการหรือผบ.ตร.แล้วแต่ระดับก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเลยฮะมีเหตุผลด้วยนะครับคุณมนวิทย์คะคือเบนไม่อยากเป็นโรคหัวใจอ่ะถ้าดื่มน้ำกันตองเนี่ยช่วยได้ไหมคะไอ้โรคหัวใจเนี่ยตอนนี้น่ากลัวมากเลยนะเนื่องจากว่าต้องบอลลูนบายพาสบอลลูนไม่ทันตายบายพาสไม่ทันตายในตัวผักก้านตองเนี่ยมีสารลูตินและคอเซตินเขาไปทำความสะอาดหลอดเลือดนี่แหละครับคือความมหัศจรรย์ของผักก้านตอง